สวัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัทโปรคัลเลอร์วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมารีวิวสินค้ากันหน้าบริษัทเนี่ยครับหน้าโปรคัลเลอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสินค้าไม่เอี่ยมนะครับที่เพิ่งจะแกะกล่องตะกี้นี่เองก็เป็นสินค้าที่ผมเนี่ยได้ให้ทางเมืองจีนเนี่ยผลิตตามสเปคตามความต้องการของผมนะครับก็เป็นรุ่น FR16 II ครับซึ่งจากเดิมเนี่ยหลายต่อหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัว Wireless Tracker FR16 ซึ่งเป็นรุ่นที่เราขายดีมาหลายปีแล้วตอนนี้ผมเองก็เบื่อหน้าตามาแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสะสวยสักเท่าไหร่ก็เลยได้เปลี่ยนโมเดลใหม่เป็นรุ่น2ให้ดูสะสวยขึ้นแล้วก็มีสเปคที่เสถียรกว่าเดิมระยะส่งก็สามารถส่งได้ไกลกว่าเดิมเยอะมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาข้างในมันเลยดีกว่าครับก็ตัวนี้ก็เป็นภาครับครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาไฟฟ้าเสียบเข้าตรงด้านท้ายแล้วก็ด้านนี้ก็ไปเสียบเข้าที่ตรงไฟโมโนได้เลยแล้วก็นี่ก็เป็นขั้วสายซิงค์ครับก็มีอะแดปเตอร์ให้เสร็จครับอันนี้เป็น 3.5 กับ6.3 นะครับแล้วก็ที่เท่เนี่ยก็คือว่ามีสายคล้องแขนครับก็สามารถร้อยเข้าไปด้านนี้นะครับแล้วก็ไปคล้องกับหัวไฟได้เลยครับก็ทำให้มันกระชับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นภาคส่งนะครับภาคส่งก็เรียวยาวนะครับจับถนัดไม้ถนัดมือขึ้นครับสะสวยขึ้นครับแล้วก็มีจับของเดิมเนี่ยไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับแต่ตัวนี้มีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ด้านหน้าก็ตั้งช่องได้สะดวกรวดเร็วขึ้นครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันก็มีตัว PC Sync นะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ด้าน PC ตัวเนี้ยก็ไปเสียบเข้ากับที่ตัวบอดี้กล้องได้เลยในกรณีกล้องบางรุ่นที่ไม่มีฮอตซิงค์นะครับอย่างเช่นพวกกล้องรุ่นมืออาชีพรุ่นอย่างพวกกล้องดิจิตอลแบ็คกล้องฟิล์มอย่างคัสตอมแบรดอะไรทำนองนี้ครับก็อาจจะต้องพึ่งเจ้าตัว PC Sync ตัวนี้นะครับก็ในชุดนี้ก็ให้มาแล้วด้วยนะครับก็มีตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเครื่องมือในการเทสในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เอาไฟแฟลชเนี่ยมาเทสเอาท์ดอร์ก็ไม่สะดวกที่จะเสียบปลั๊กนั้นดังนั้นก็ใช้ตัวรุ่นโฟคอนเนี่ยรุ่น Commander 800เนี่ยเสียบสายนะครับไปใช้กับไฟแฟลชโมโนได้เลยนะครับได้ถึง 1,600 วัตต์แบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซตอัพแล้วก็ลองเทสกันเลยว่ามันจะส่งได้ไกลกว่าเดิมเนี่ยเยอะมากสักขนาดไหนครับสักครู่ครับง่ายๆนะครับเราก็เอาปลั๊กไฟนะครับมาเสียบเลยนะครับดวงที่1นะครับแล้วก็ดวงที่สามารถใช้ได้หลายดวงนะครับจะต่อสายพ่วงอะไรก็ได้ครับโอเคแล้วเราก็เปิด power ครับเปิด power on นะครับด้านล่างก็เป็นสำหรับชาร์จพวกโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone นะครับก็ผักข้างล่างก็ชาร์จได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ไฟAC เพื่อจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปก็ผลักขึ้นไปข้างบนโอเคครับไปมาแล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับแล้วก็อันนี้ก็เสียบเข้ากับรุ่นเดิมนะครับ FR16 รุ่น1เสียบเข้าไปไฟมาแล้วนะครับตั้งกำลังที่ประมาณสัก 1.4 แล้วกันครับนี่ก็ตั้งที่1.4นะครับเพียงแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูว่ามันจะได้ไกลสักเท่าไหร่ครับนะครับโอเคครับน้องต้นพร้อมเรียบร้อยยังครับพร้อมครับพร้อมนะครับกล้องพร้อมไหนทริกเกอร์ครับ
สติกเกอร์หยิบมาเลยครับหยิบมาเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับครับและนี่เป็นรุ่น1ครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่งม้าเร็วนะครับวิ่งไปนะครับว่ามันจะส่งได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับแต่ที่สำคัญนะครับตรงการตั้งคลื่นนี่นะครับถึงแม้เราจะตั้งช่องตรงกันก็จริงนะครับแต่ว่าความยาวคลื่นของรุ่น2รุ่นนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับจะมาใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าต้องการซื้อรุ่นใหม่ก็ต้องซื้อรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับต้นลุยนะครับเอาสตาร์ทที่ประมาณสัก40เมตรก่อนแล้วกันนะครับเพราะ40เมตรเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าค่ำกึ่งนะครับลองดูว่ารุ่นเก่าได้มาสักกี่เมตรและรุ่นใหม่ได้กี่เมตรโอเคครับไปลุยโอเคครับเอาเริ่มเอาตัวรุ่น1นะครับเป็นหลักแล้วกันนะครับรุ่น2ไม่ต้องเทสเลยก็ได้เพราะรุ่น2มันส่งได้ไกลมากอยู่แล้วนะครับโอเคครับเอารุ่น1อย่างเดียวเลยรุ่น1ตรงเนี้ยถ้าทางจะเริ่มจะไม่ติดแล้วมั้งครับโอเคครับกดแล้วบอกด้วยกดแล้วบอกด้วยครับติดมั้ยครับติดมั้ยติดมั้ยครับติดแล้วบอกด้วยกดไปกี่ครั้งเมื่อกี้ติดทุกครั้งไหมครับติดทุกครั้งไหมครับรุ่นหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสัก60-70เมตรนะครับของตัวรุ่นหนึ่งนะครับติดทุกครั้งไหมครับติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมครับไม่ติดใช่ไหมครับติดบ้างติดบ้างเลยนะครับโอเคครับงั้นเราหยุดการทดสอบรุ่นหนึ่งได้แล้วนะครับไปรุ่นสองเลยครับขยับไปต่อเลยครับตอนนี้รุ่น2เราจะออกไปจากตะกี้โดยคร่าวๆน่าจะมาสัก560 6ถึง70เมตรตอนนี้เราไปประมาณสัก80เมตรแล้วครับน่าจะได้โอเคครับติดครับติดครับติดติดครับติดครับโอเคครับ ต้นครับได้ยินไหมครับครับผมต้นยิงประมาณ5-6วินาทีครั้ง6วินาทีครั้งแล้วกันนะครับครับครับนะครับไปอีกครับไปเห็นไหมครับเห็นท้ายแดงๆไหมครับไฟลิฟต์นะครับอีกทีครับกด3ครั้งติดต่อกันครับอันหนึ่งตอนนี้เราเจอจนถึงสุดตัวรถเลยนะครับสองสามติดครับไปต่อได้อีกไหมครับไปเลยจากรถไปเลยครับต้นครับไปอีกครับเนี่ยกล้องแพนทางนู้นครับไปนู่นสุดแล้วครับเลยรถพี่ครับอีกครับเลยอีกไปจนสุดแล้วครับโอเคเอาเดินต่อเอาตรงกำแพงเลยแล้วกันทีเดียวเลยจะได้รู้เลยว่าระยะการส่งเสถียรป่ะครับกดครับกดอีกทีครับกดครับก็สุดแล้วนะครับเราไม่มีระยะให้ถอยอีกต่อไปแล้วนะครับก็โดยประมาณผมก็ว่าน่าจะ100กว่าเมตรแล้วนะครับก็ถือว่าไกลกว่าเดิมมากพอสมควรเลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวรอกลับมาได้เลยครับโอเคครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสภายในสตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราใช้ตัวทริกเกอร์หลายๆตัวเนี่ยอยู่ติดกันเนี่ยครับเราจะมาเทสดูว่าช่วงคลื่นเนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรมันจะรบกวนกันนะครับจนทำให้ไฟตรงนี้ติดตรงนู้นไม่ติดติดมากไม่ติดมากเนี่ยฮะเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับงั้นเดี๋ยวคอยชมรีวิวในสตูดิโอในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ